สวัสดีครับพบกับช่องเบียร์ทริปอีกแล้วนะครับแบกเป้ที่กินความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแถมท้ายในซีรีส์เชียงตุงชุดนี้นะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตตัดเสียงออกนะครับเนื่องจากเราได้ทำการบันทึกเสียงแล้วมีข้อผิดพลาดก็ใช้เสียงเพลงเข้าไปแทนเนาะแล้วก็ใช้วิธีพากเสียงเข้าไปครับที่นี่ก็คือตลาดอาขานะครับจะมีทุกวันนะครับตั้งแต่บ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับนะครูไกด์คำอีของเราก็พากันมารับชมที่ตลาดแห่งนี้นะครับพอดีมาสะดุดแม่ค้าขายไฟกระพริบครับโอ้โหห้างหลีใช้ได้เลยครับโซนตอนนี้ก็ขายมะกอกดองครับครัวคุณนุ๊กเอี้ยงกับน้องครับอีก็มาชิมกันนิดหน่อยนะครับโอ้โหเปรี้ยวปากกันเลยทีเดียวครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูแปลกอีกเมนูนะครับซึ่งพวกเราไม่เคยเห็นนะครับเห็นคุณครูคำอีบอกว่าชื่อเมนูว่าพญาจอนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับก็จะเป็นใช้ถั่วเหลืองมาปั้นเป็นก้อนๆแล้วก็เอามาทอดแบบที่เห็นนะครับซึ่งเป็นอาหารที่แปลกมากๆเลยครับก็เป็นเต้าหู้ยี้นะครับThank you.
ซองตัวนี้ก็จะเป็นขนมอะไรสักอย่างนะครับซึ่งจะเป็นคล้ายๆขนมคกบ้านเรานะครับซึ่งคุณครูคำอีก็บอกว่าชื่อบอกว่าแป้งโม่งผมไม่แน่ใจว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับก็ถ้าออกเสียงผิดยังไงเพื่อนๆก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับตอนนี้สองสาวก็มาสะดุดที่ปูนาทอดกรอบนะครับซึ่งมีความอร่อยมากๆครับกรอบกินได้ทั้งตัวเลยครับเนี่ย
ก่อนเดินทางกลับที่พักเราก็มาแวะหาคุณพ่อคุณแม่ของน้องแป้งสาวนางเอกบ้านหนองนวล นะครับแล้วก็กินอะไรกันยามค่ำคืนนิดๆหน่อยๆกันนะครับก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีครับโอ้โหบรรยากาศชื่นมื่นครับคุณแม่น้องแป้งก็ได้ทำแกงผักฮี้มาต้อนรับให้เรานะครับแล้วเราก็ซื้อของที่ตลาดอาคามาสมทบมากินกันยามค่ำคืนนี้ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องเบียร์ทริปแบ็คเป้ที่กินความสุขอยู่รอบตัวเราแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ